g กรนด์ไดมอน d ประกาศว่าเป็นโรงแรมแต่ว่าในหมู่คนไทยก็เป็นที่รับรู้นะคะว่าเป็นบ่อนการพนันเป็นคาสิโนและเกี่ยวข้องกับเงินทุนของนักการเมืองไทยด้วยค่ะแกรนด์ไดมอน d เดิมชื่อว่าปอยเป็ดรีสอร์ทมีนักธุรกิจกัมพูชาเป็นเจ้าของซึ่งนักธุรกิจคนนี้มีคาสิโนในเครือข่ายอย่างน้อยอีก2แห่ง ภายหลังมีนักการเมืองไทยเทคโอเวอร์ over, ขยายกิจการหลายอย่างทั้งร้านอาหารห้องพักปรับปรุงใหม่รองรับนักพนันโดยเฉพาะคนไทยที่ข้ามไปเล่นฝั่งกัมพูชาและเปลี่ยนชื่อเป็นแกรนด d ไดมอนด์ซิตี้ต่อมาได้มีการขยายกิจการทำเป็น e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเพล็กมีห้องพักศูนย์การค้าลานโบลิ่งสร้างเป็นแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในปอยเป็ดใช้ชื่อว่าปอยเป็ดคาสิโนรีสอร์ท ปีที่แล้วนายวัฒนาอัศวเหมอดีตนักการเมืองไทยประกาศขายคาสิโนในปอยเป็ดประเทศกัมพูชาสองแห่งในราคา12,000ล้านบาทได้แก่แกรนด์ไดมอนดและปลอยเป็ดรีสอร์ทซึ่งเป็นโปรเจกต์ขยายกิจการเดิมนายวัฒนาอัศวเหมเป็นอดีตประธานพักเพื่อแผ่นดินเจ้าของฉายาเจ้าพ่อปากน้ำเป็นอดีตรัฐมนตรีและสสสมุดปราการหลายสมัย ถูกสารดีกาตัดสินความผิดคดีทุจริตโครงการบำบัดน้ำเสียคลองดานขณะเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยแต่ตอนที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดเมื่อปี2551นายวัฒนาไม่ได้ปรากฏตัวตามนัดเท่ากับหลบหนีเคยมีรายงานข่าวว่าหลังจากนั้นตำรวจไทยพบข้อมูลว่าเครือข่ายเครือญาติของนายวัฒนาเดินทางไปที่โรงแรมปอยเป็ดรีสอร์ท และได้พบตัวในวัฒนาแต่ตำรวจอ้างว่าควบคุมตัวกลับมาไม่ได้เพราะอยู่นอกราชอาณาจักร